พี่น้องชาวศรีสะเกษที่เคารพครับเดี๋ยวน้องๆโคโยตี้ทั้งหลายขอปราศัยก่อนจะไปรับดอกไม้และแถมหอมแก้มคนละทีพี่น้องครับไม่ใช่เฉพาะแพทองธารชินวัตรที่มีความทรงจำประสบการณ์ปราศัยเป็นครั้งแรกที่เวทีนี้นะครับผมนายณัฐวุฒิไสเกื้อยืนอยู่บนเวทีปราศัยทางการเมืองมาเป็น20ปีแต่ที่นี่มีความหมายกับความทรงจำของผมมากเพราะเวทีนี้เป็นเวทีแรกที่ผมกลับเข้ามาแล้วทำหน้าที่ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและปราศัยในนามของพรรคเพื่อไทยครับคราวนั้นเรามาภายใต้ยุทธการไล่หนูตีงูเห่าซึ่งผ่านไปเกือบปีเราไปอุทุมพรพิสัยเราไปกันทรลักษณ์เราพบว่างูเห่าตายหมดแล้วครับวันนี้แม้ว่าแพทองธารไม่ได้มาเนื่องจากว่าอายุครรภ์9เดือนกว่าอาจจะถึงวาระคลอดได้ตลอดเวลาแต่ทีมงานองค์คาพยพทั้งหมดนำโดยเศรษฐาทวีสินอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกก็มาด้วยถ้าแพ้ทองทานจะคลอดหมอก็ต้องทำคลอดหมอทำคลอดแพ้ทองทานเมื่อไหร่ไม่รู้แต่คนศรีสะเกษจะทำคลอดรัฐบาลเพื่อไทยวันที่14พฤษภาคมนี้พี่น้องครับพรรคเพื่อไทยถ้าเทียบการเป็นรัฐบาลเป็นการคลอดแล้วละก็ขณะนี้ก็ท้องแก่เต็มทีเหมือนกันครับจะคลอดไม่คลอดแหละจะคลอดให้ได้เพราะอะไรเพราะไปไหนมาไหนมันมีแต่คะแนนเพื่อไทยกระแสเพื่อไทยทั้งนั้นวันนี้ล่าสุดสวนดุสิตโพประกาศผลสำรวจคะแนนนิยมพรรคการเมืองเพื่อไทยเป็นที่หนึ่งนำที่สองหนึ่งเท่าตัวรัฐบาลเพื่อไทยใกล้คลอดเต็มที่แล้วนะครับเหลือแต่พี่น้องศรีสะเกษนี่แหละจะพร้อมใจเป็นหมอทำคลอดรัฐบาลเพื่อไทยหรือเปล่าถ้าพร้อมใจกันวันที่14พฤษภาเขาให้บัตรมา2ใบใบสีเขียวกาเบอร์ส่วนใบสีม่วงเอาทักเขตนี้เบอร์เขตอื่นๆก็ต้องเล็งให้ดีนะว่าพรรคเพื่อไทยเขาเบอร์ไหนเพราะเบอร์มันไม่เหมือนกันกกต.นี่ก็เหลือเกินเบอร์แบบเดียวกันเหมือนกันแบบแต่ก่อนก็ง่ายดีอยู่แล้วนี่ทำให้ยากซะอย่างนั้นน่ะแต่อย่านึกว่าชาวบ้านจะงงไม่ว่าจะเปลี่ยนเบอร์ไปยังไงไม่ว่าจะสลับสีบัตรยังไงเพื่อไทยก็ยังอยู่ในหัวใจประชาชนอยู่ดียังไงเราก็หากันจนเจอใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเข้าคูหาแล้วเจอบัตรสีม่วงให้เล็งผู้สมัครพรรคเพื่อไทยแล้วกาไปทันทีปัญหาก็คือก่อนถึงวันเข้าคูหาถ้าเจอแบงค์สีม่วงซะก่อนทำไงครับฮะหลายคนพอผมพูดถึงเรื่องแบงค์สีม่วงบอกเออกูนึกขึ้นได้เพิ่มมันมาก่อนบัตรครับพี่น้องไม่ต้องห่วงไอ้แบงค์สีม่วงแบงค์สีเทาเนี่ยเขาเอามาให้เราเพียงครั้งคราวเฉพาะเขาต้องการซื้อเกียรติยศซื้อศักดิ์ศรี
ซื้อวิถีชีวิตของเราขายไปก็เท่านั้นแหละครับเพราะคนพวกนี้ทำงานไม่ได้อยู่มา9ปีถ้าทำงานดีป่านนี้คนศรีสะเกษร่ำรวยกันไปหมดแล้วเลือกเพื่อไทยดีกว่ากาเพื่อไทยภายในต้นปีหน้ากระเป๋าตังดิจิตอล 10,000 บาทมาหาถึงที่ทันทีพี่น้องไอ้หมื่นหนึ่งนี่หมื่นจริงนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยขอเพียงอายุ16ปีขึ้นไปเท่านั้นนะที่มานั่งเนี่ยใครอายุยังไม่ถึง16บ้างบางคนบอกว่าที่กูมานั่งข้างหน้าเนี่ยก็เพื่อให้มึงเห็นชัดๆดิเลยว่ากูเลย16แล้วจะเอาหมื่นหนึ่งนั่นนะให้จริงครับเป็นเงินดิจิตอลเข้าไปในโทรศัพท์แต่ซื้อของได้ตามปกติไม่ใช่เหรียญสกุลเงินใหม่ไม่ใช่เพื่อไทยจะออกเหรียญเองเป็นวิธีการใช้เงินผ่านแอปโทรศัพท์ผ่านบัตรประชาชนแล้วถึงที่สุดก็มีตัวเงินบาทรองรับไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยนี่คือมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษมีคนอายุ16ปีขึ้นไป 1,235,000 กว่าคนดังนั้นถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลภายในต้นปีหน้าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าศรีสะเกษ 12,350 ล้านผมก็มึนหลักตัวเลขเหมือนกันครับ 12,350 ล้านบาทเศษเข้าศรีสะเกษเต็มๆไม่แวะที่ไหนเลยไม่เคยมียุคไหนสมัยใดไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนฉีดเม็ดเงินเข้าถึงมือประชาชนมากมายขนาดนี้แล้วเงินไม่กระฉอกไปที่อื่นนะครับขังอยู่ในจังหวัดถามว่าทำไมก็เขาให้ใช้จ่ายภายในรัศมี4กิโลวันนี้เลิกปราศัยแล้วอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะกลับไปแล้วเนี่ยอยู่แถวบ้านวัดระยะ4กิโลรอบๆ บ้านก่อนแล้วเล็งให้ดีว่าในรัศมี4กิโลมีร้านค้าอะไรบ้างถ้าเขามีร้านค้าอะไรแล้วเรามีของที่อยากได้แต่ตังค์ยังไม่พอซื้อวันนี้อย่าตกใจเดินเข้าไปมองหน้าคนขายเลยแล้วบอกว่าไอ้เนี่ยฝากไว้ก่อนเพื่อไทยมาเดี๋ยวกูมาเคลียร์พี่น้องครับแต่ถ้าอยากได้จริงๆอ่ะไม่ใช่มัวแต่นั่งรอนะต้องช่วยกันก็เอาเป็นว่าพอวัดระยะ4กิโลเมตรรอบบ้านก่อนที่เงินดิจิตอลจะมาท่านช่วยกันก่อนเดินหาเสียงให้เพื่อไทยรัศมี4กิโลรอบบ้านทุกคนก่อนต้องเดินบอกให้เขาช่วยกันเลือกให้ช่วยกันกาวันนี้มากันหลายหมื่นแต่ว่าคะแนนศรีสะเกษ9เขตเป็นล้านต้องช่วยกันบอกต่อๆกันและไอ้หมื่นกว่าล้านที่มาเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกมาตรงๆเลยอะท่านนอนหลับไปตื่นคืนหนึ่งตื่นเช้ามาเงินมาซะอย่างนั้นมาอย่างไม่ได้นึกไม่ได้ฝันมันมาจริงๆไม่ผ่านผู้รับเหมาไม่ผ่านหน่วยงานใดๆไม่มีใครกินเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครชักหัวคิวได้ถ้ามาเป็นโครงการนะครับประธานโทษเถอะบางทีเนี่ยกว่าจะถึงชาวบ้านเป็นยังไงล่ะโครงการหมื่นล้านส่วนกลางดูดทีนึงถ้าเป็นไอติมเป็นไอติมส่วนกลางดูดทีส่งมาที่ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นดูดทีนึงไปผู้รับเหมาผู้รับเหมาดูดทีหนึ่ง
ไปพวกขาใหญ่ทั้งหลายขาใหญ่ดูดทีนึงใครโดนถูดดูดดูดไปดูดมากว่าจะถึงชาวบ้านจะไปถึงอยู่แล้วนักเลงใหญ่ที่ไหนไม่รู้ง้างกลับมาดูดอีกทีนึงทีสุดท้ายไปถึงชาวบ้านเหลือแต่ไม้เสียบไอติมแล้วแต่เงินดิจิตอลของเพื่อไทยไม่มีใครดูดของเราได้เลยมันจะเข้าไปอยู่ในบัตรประชาชนมันจะเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์ใช้ได้เต็มเป็นสิทธิ์ของเราสำคัญก็คือว่าพี่น้องเงินมันจะไหลเข้าจังหวัดตั้ง 12,000 กว่าล้านน่ะพี่น้องอย่ามัวแต่คิดจะซื้อนะให้คิดเป็นคนขายบ้างเพราะอะไรเพราะคนมีเงินพร้อมกันคนละหมื่นทั้งจังหวัดพี่น้องต้องคิดวางแผนหาทางค้าหาทางขายมีสินค้าอะไรเตรียมผลิตมีสินค้าอะไรเตรียมลงทุนก็ต้องบอกพี่น้องอย่างนี้เพราะถ้ามัวแต่จะรอซื้อบางทีหมื่นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะหมดไปง่ายๆแต่ถ้าเป็นคนขายหมื่นออกจากเราแล้วเอาจากเขาเอาจากเขาแล้วก็จ่ายของเราแล้วก็ได้จากเขาออกจากเราได้จากเขามันหมุนเวียนกัน 6-7 รอบในศรีสะเกษจากหมื่นกว่าล้านจะมีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านนะครับนี่เลือกเพื่อไทยจะได้แบบนี้ถ้าเลือกประยุทธ์ล่ะจะได้เดือนละพันประยุทธ์ก็ขู่ครับว่าของเราให้ทีเดียวหมื่นประยุทธ์ให้เดือนละพันปีหนึ่งก็12,000มากกว่าของเราหมื่นหนึ่งประทานโทษของเราเนี่ยมาทีเดียวหมื่นหนึ่งถ้าบ้าน5คนมี 50,000 เผลอๆตั้งตัวได้เลยมีอาชีพค้าขายได้ไอ้ที่มาเดือนละพันเนี่ยจะพอยาไส้อะไรให้บัตรคนจนเดือนละพันแต่ขึ้นค่าไฟเดือนละ2,000แล้วจะอยู่รอดได้ยังไงไอ้รัฐบาลชุดนี้ก็แปลกครับไอ้เรื่องที่ควรทำมาไม่ทำไอ้เรื่องที่ไม่ควรทำและทำจังเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งมา4ปีเขาให้ขึ้นค่าแรงมันดันขึ้นค่าไฟแต่เพื่อไทยมาเนี่ยทั้งแพทองทานทั้งเศรษฐาประกาศตรงกันนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำวันละ600เนี่ยภายในปี70แต่ปีหน้า67ขึ้น400ก่อนทันทีให้พี่น้องประชาชนพี่น้องครับแล้วลูกหลานคนยากคนจนที่เขาเอาไปเกณฑ์ทหารที่เขาออกกฎหมายบังคับไปเกณฑ์นั่นนะเพื่อไทยมาไม่มีแล้วครับบังคับเกณฑ์ทหารจะมีแต่ทหารสมัครใจลูกหลานคนยากคนจนอยากเป็นทหารก็เป็นได้ไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องเป็นไม่มีพื้นที่ที่เอาลูกหลานคนจนไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วให้นายทหารบางคนกินเบี้ยเลี้ยงลูกหลานคนจนที่เป็นทหารเกณฑ์ไม่มีแล้วพลเอกประยุทธ์หูแกหาเรื่องเขาไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกทหารเขาไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกกองทัพเขาบอกเพียงว่าไม่ต้องบังคับให้เกณฑ์ทหารให้มันทหารสมัครใจแกไม่พอใจวันก่อนไปยืนปราศัยที่ไหนแกประชดแล้วถ้าจะไม่ให้มีทหารแล้วจะยังไงกันฮะพูดกันอยู่ได้จะไม่มีทหารไม่มีทหารเอาถ้าไม่มีทหารแล้วต่อไปพวกคุณอ่ะเบิกปืนไปรบชายแดนกับผมเลยเอาไหมเบิกปืนไปรบชายแดนกับผมเลยคุณประยุทธ์คุณฟังผมนะผมจะสั่งสอนนี่ผมเหนื่อยนะครับเป็นเดือนๆแล้วต้องสอนประยุทธ์อยู่ทุกวันไม่ใช่ลูกไม่ใช่เต่าไม่รู้เวรกรรมอะไรผมต้องสอนมันอยู่เนี่ยเฮ้ยคุณฟังผมพี่น้องไม่ต้องห่วงแล้วเขาฟังผมแน่ๆเพราะผมกับประยุทธ์นี่สู้กันมานานสู้ตั้งแต่ประยุทธ์ยศเป็นพลตรีเดี๋ยวนี้ประยุทธ์เป็นนายก8ปีผมน้อยหน้าที่ไหนก็ติดคุกไป3คนแล้วเหมือนกัน
ไม่มีกลัวกันหรอกครับผมจะบอกให้คุณประยุทธ์ไอ้ที่เขาพูดเนี่ยเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพและการตัดสินใจของประชาชนคนไม่อยากเกณฑ์ทหารบังคับเขาทำไมทหารสมัครใจก็มีแล้วไม่ได้มีใครเกลียดอาชีพทหารหรือเกลียดกองทัพเลยไม่มีนี่เอไอก็เอาปืนมาขู่เอไอก็พูดถึงปืนผาหน้าไม้พูดถึงการรบทัพจับศึกผมจะบอกคุณให้ว่าปืนในมือคุณเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะปืนในมือคุณใช้ปล้นประชาชนไม่ได้ใช้รับใช้ประชาชนปืนในมือคุณใช้กดขี่ประชาชนไม่ได้ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกมีข่าวทุกวันปืนในมือคุณประยุทธ์มีปัญญาแก้ปัญหาอะไรบ้างมีปัญญาจัดการอะไรบ้างปืนในมือคุณเนี่ยใช้ยิงไล่ความจนให้ชาวบ้านได้ไหมปืนในมือคุณเนี่ยใช้ยิงทำลายหนี้สินให้ชาวบ้านได้ไหมปืนในมือคุณเนี่ยมีปัญญายิงความทุกข์ยากให้ประชาชนได้ไหมไม่ได้ปืนในมือคุณมีไว้เพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของพวกคุณเท่านั้นแต่วันที่14พฤษภาประชาชนจะใช้ปากกาปลดปืนในมือคุณลงมาแล้วไล่คุณออกไปเรื่องแค่นี้ต้องให้ณัฐวุฒิมีอารมณ์พี่น้องผมมายืนบนเวทีปราศัยหาเสียงเลือกตั้งคราวนี้ตัวเบานะครับเพราะไม่มีเดิมพันตำแหน่งอะไรกับเขาสสก็เป็นไม่ได้รัฐมนตรีก็เป็นไม่ได้อะไรก็เป็นไม่ได้เพราะเขาเอาไปขังคุกไว้เพิ่งปล่อยออกมาแต่มาทำหน้าที่เพราะการต่อสู้กับเผด็จการพวกนี้คือพันธสัญญาที่ผมมีไว้กับประชาชนที่เคยกอดคอต่อสู้มาด้วยกันไม่ต้องเป็นสสก็ได้ไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีก็ได้แต่ขอเป็นเพื่อนตายของประชาชนสู้กับเผด็จการและเราจะต่อสู้ด้วยกันใช่ไหมพี่น้องครับสู้คราวนี้ไม่เสี่ยงเจ็บไม่เสี่ยงตายไม่เสี่ยงคุกไม่เสี่ยงตารางเราจะชนะอย่างขาวสะอาดเราจะชนะอย่างชอบธรรมที่สุดเราจะประกาศต่อชาวโลกว่าคนไทยทั้งแผ่นดินลุกขึ้นปลดแอกเผด็จการโดยการกาเพื่อไทยเข้าไปทำหน้าที่ให้มันแลนสไลด์ถามว่าแล้วทำไมเลือกเพื่อไทยได้ไหมได้ครับได้อะไรได้ประยุทธ์กลับมามีแต่เพื่อไทยพรรคเดียวนะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดนี้ได้เพราะพวกเขารุมพวกเขามีสว250คนที่พยายามเล่นงานเพื่อไทยต่างๆนานาเนี่ยก็เพื่อทำให้คะแนนเพื่อไทยรั่วและร่อยหรอลงไปถ้าเพื่อไทยไม่ถึงครึ่งเขาอุ้มประยุทธ์เป็นนายกแน่ดังนั้นไอ้ที่ปล่อยข่าวคอยแซะไอ้ประเภทว่าถ้าเพื่อไทยชนะจะเอาประวิตรเป็นนายกบ้างจะยอมให้ประยุทธ์บ้างไม่มีทางนี่ท่านดูสิครับทำงานกันน่ะแพทองธารจะคลอดอยู่ทุกวันแล้วก็ยังไม่หยุดงานเศรษฐาทุ่มเทไม่ใช่24นะครับวันนึง25ชั่วโมงแล้วผู้สมัครทีมงานทุกคนของพรรคทุ่มเททำงานน่ะคุณจะบอกว่าเราทำกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อยกเก้าอี้นายกให้พลเอกประวิตรยกเก้าอี้นายกให้พลเอกประยุทธ์อย่างนั้นหรือไม่มีวันเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นไม่จับกับเผด็จการที่ไหนทีนี้ไอ้ประเภทว่าพรรครักเพื่อไทยก็เลือกเพื่อไทยไปเลยแต่ว่าเขตขอเขาแล้วกัน
พักในเลือกเพื่อไทยแบ่งกันไงบัตร2ใบบัตรพักให้เพื่อไทยบัตรเขตให้พักอื่นพี่น้องอย่าไปเชื่อไอ้พวกนั้นน่ะเห็นแก่ได้ถ้าเชื่อและทำตามเขาแบบนั้นผลที่จะเกิดคืออะไรบัตรพักมันมีปาร์ตี้ลิสต์ได้แค่100คนบัตรเขตน่ะมันมีส.ส.เขตได้400ถ้าเลือกพักเพื่อไทยทั้งหมดแล้วเขตเลือกคนอื่นลงคะแนนเสร็จก็จะได้เพื่อไทยเต็มที่แก่100คนปาร์ตี้ลิสต์แต่เขต400ไม่ได้เลยไหวเหรอครับเนี่ยณัฐวุฒิหาเสียงคอแหบคอแห้งพอเปิดคะแนนมาเพื่อไทยปาร์ตี้ลิสต์100พอเขตปั๊บหันไปมาเรียบหมดครับพรรคพวกผมไม่ได้เข้าสภาสักคนตายสิครับอย่างนั้นได้ประยุทธ์กลับมาแน่ๆดังนั้นอย่าไปเชื่อ2ใบคือ2ใบเพื่อไทยคือเพื่อไทยแล้วไม่ต้องกังวลว่าเลือกเข้าไปแล้วศรีสะเกษจะมีงูเห่าอีกไม่ต้องกลัวไอ้คราวที่แล้วมีงูเห่าเพราะผมออกมาไม่ทันเที่ยวนี้เลือกเสร็จได้ศรีสะเกษ9คนผมจะไปดักหน้าสภาเอาเชือกกล้วยไปมัดไว้ก่อนแต่ผมมั่นใจ 100% ครับทีมศรีสะเกษชุดนี้9คนไม่มีใครแบ่งใจไม่มีใครปันใจเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยทำงานแก้ปัญหาได้จริงตกลงตรงกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวต้องเดินทางไปท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้โหช่วงนี้เวทีปราศัยเยอะวันหนึ่ง 4-5-6 เวทีไม่ไปก็ไม่ได้เขาจะกาเพื่อไทยทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ต้องไปครับวันก่อนไปปากใต้จากภูเก็ตพังงาสงขลานครศรีธรรมราชโอ้โหเหลือเชื่อครับวิกแตกทุกที่เก้าอี้วางไว้เท่าไรไม่พอนั่งนครศรีธรรมราชยืนล้อมรอบนั่งพื้นกันก็มีเที่ยวนี้พลิกแผ่นดินแน่นอนครับผมมั่นใจครับและถ้าเพื่อไทยชนะมันจะไม่ใช่ชัยชนะของพรรคการเมืองมันจะไม่ใช่ชัยชนะของเพียงแค่ส.ส.แต่มันจะเป็นชัยชนะร่วมกันของประชาชนมันเป็นการประกาศว่าเราจะไม่ทนพลเอกประยุทธ์และพวกอีกต่อไปใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยแน่ๆขอเสียงหน่อยดังอีกอีหลีบ่อีหลีบ่ดังดังอีกทีแลนสไลด์ขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ